ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2557ข้าพระพุทธเจ้านางศรีสุรางล่าสองสีการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอนุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชอีกทั้งพระบารมีแห่งพระบูรพะมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพยันตรายทั้งปวงพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่เป็นนิจสถิตเสถียรจำเริญจำหลัดด้วยพระเกียรติคุณแท้ซ้องสดุดีขจรไกลพระชนมายายุยิ่งยืนนานทรงเป็นมิ่งขวัญดวงประทีปปกเกล้าคุ้มเกตเหล่าประสบนิกรตลอดจิรัติการเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ